ขาบอกมีรัฐพลอยู่ตัวเดียวเนี่ยอาประเทศก็เลยเอาไปอเอาไปมาผมไปต่อยฟิลิปปินส์น็อกยกสามเอาอีกแล้วตัวแทนด้วยนะมาแบบตัวแทนด้วยอีกแล้วจังหวะจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะใช่ไหมครับจังหวะคือไม่แบบไม่ได้แบบตั้งใจแบบตรงๆเลยนะจังหวะแบบต้องไปแทนเขาใช่แล้วดันไปชนะอันนั้นชนะคะแนนหรือชนะชนะน็อกด้วยชนะน็อกยก4ใช่ไหมฮะยกอะไรนะยก4หรือยก3เออยก3ก็เลยได้แชมป์โลกเลยยังจนยังไม่ได้แชมป์โลกอ๋อไปชกที่นครปฐมครับหลังจากที่ไปชกที่นครปฐมผมไปชนะน็อกเขาก็วิ่งทางภูเขาบรรจุอ่องสกุลนะก็เห็นไอ้เด็กคนนี้เขาจะได้หน้าตาเขาจะได้เนี่ยฉลาดเลยหน่วยก้านดีชายจงมือฉลาดดีก็จับเส้นหนังสือสัญญากันนะก็เป็นผู้การประจวบสกุลเป็นโปรโมเตอร์ผมผู้จัดการผมครับเอาไปมาเนี่ยไปผมก็ไปป้องกันแชมป์ไปชิงแชมป์อินเตอร์ที่ไปชิงแชมป์อินเตอร์ที่ที่ไหนที่สมุทรปราการฟาร์มจระเข้นะออไอ้วันนั้นวันฟ้าลั่นลูกมิงขวัญนะฟ้าลั่นลูกมิงขวัญฟ้าลั่นลูกมิงขวัญครับเป็นการที่ป้องกันแชมป์ที่เสียด้วยเสียขาดด้วยแล้วผมเป็นนักชกส้มหล่นนะชกแทนชนะไอ้ชกแทนฟ้าลูกขวัญนี่ก็แทนเขาอีกแล้วเป็นแทนอีกแล้วเป็นนักชกส้มหล่นนะใช่ใช่ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่ามาแบบฟุกๆตลอดเลยมาฟุกตลอดแล้วตอนนั้นไปชกที่สมุทรปราการกับใครฮะก็เป็นมวยฟิลิปปินส์นะไอ้ตัวนี้เคยต่อยชนะโปรปีนยูปนับมาจำได้แล้วคุณไปชนะน็อกก็อีกก็ผมไปชนะน็อกยก3นะยก3ยก4นะต่อยกระเด็นขมัดนะไม่คิดว่าช่วงนั้นผมเนี่ยคิดว่าตัวเองยังหมัดไม่หนักไปชนะเขาได้ตอนนี้ไปตัวทนนะอึดเลยนะตัวทนฟิลิปปินส์แล้วหลังจากนั้นแล้วก็คือไปชิงแชมป์โลกละหลังจากนั้นมาพาราลุมขวัญเสียเข้มขัดเอาผมชกชิงแชมป์แทนเอาไปมาชกชิงแชมป์แทนเขาให้ถุงจริงได้ก็รับไปต่อยแชมป์นับก่อนอ้าวต่อยแชมป์ก็อัปคัตเขาก้นถึงพื้นก่อนก็เลยนับครับมาสุดท้ายมายก11อุปมาต่อยผมลูกตามน้ำผมลงไปก็ต้องนับตามกติกาแต่มาชนะว่าผมชนะแบบไม่เอกฉันท์ว่าโกงเขาใครๆก็ว่าผมโกงเขานะผมก็พยายามทำลบคำสถิติคนให้ได้ว่าผมไม่ได้โกงจากมาป้องกันแชมป์โลกถึง12ครั้งก็ชนะน็อกถึง11ครั้งจนคนก็ยอมรับผมแชมป์แรกที่ได้แชมป์โลกคือแชมป์ของอะไร IBF IBF ครับรุ่นมินิฟาเวทและ5ปอนด์ครับก็คืออันนี้คือแชมป์โลกแชมป์แรกเลยที่คุณได้ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บคุณก็ป้องกันแชมป์มาตลอดป้องกันแชมป์มาจนไฟที่3ผมชนะน็อกไม่ผ่านแล้วคุณเคยมีแบบขึ้นไปเปลี่ยนรุ่นขึ้นไปชกกับรุ่นอื่นไหมมีไหมจากนั้นมาผมก็มาขอรู้มาชกร้อย12ปอนด์นะเพราะว่าร้อยห้ามันทำไม่ไหวเพราะบริลำหนักเยอะมากมันลดเยอะแล้วมันไม่ไหวร่างกายเพียไปถึง112ปอนด์ครับแล้วไงตอนนั้นชกกับใครอีกคะก็จนขึ้นไปชก112ปอนด์ขึ้นไปชก112ปอนด์เป็นแชมป์ของสถาบันอะไรครับ PABA PABA ครับ private PABA ครับก็เป็น private รุ่นหนึ่งมากมากค่าตัวยิ่งโชคยิ่งลดค่าตัวค่าตัวยิ่งโชคเดี๋ยวๆตกลงคุณได้แชมป์กี่สถาบันผมได้แชมป์สองสี่แชมป์โลกสองสถาบันเดียวแต่สองสมัยสถาบันเดียวกันอ๋อแต่สองสมัยในรุ่นเดียวกันด้วยนะครับแล้วมาเป็นแชมป์แล้วพอเนี่ยพอคุณแชมป์โลกปุ๊บเนี่ยระหว่างที่คุณได้แชมป์แล้วคุณป้องกันแชมป์มาตลอด12หรือ13ครั้งใช่ไหมก็12ครั้งแต่มาชื่อใหม่ไม่จะผมจะถามถึงประเด็นที่ว่าระหว่างที่คุณได้เป็นแชมป์โลกเนี่ยรายได้คุณเป็นยังไงจะขอบอกตรงว่าป้องกันแชมป์โลกไฟแรกได้ค่าตัว103แล้ว7เดือนผมชกครั้งนึงได้1045เดือนชกอีกครั้งได้105ผมขอถามหน่อยนะครับว่าผ่านห้าเดือนเจ็ดเดือนผมไม่กินไม่ใช้เลยครับแล้วพ่อแม่เป็นน้องผมแล้วครับใช่ไหมอ้าวแล้วเงินตอนนั้นไปไหนหมดไหนผมปูบ้านไม่ใช่หลังหมื่นสองหมื่นเมื่อไหร่เอาก็คือส่งไปทำบ้านให้พ่อให้แม่ส่งเงินให้พ่อให้แม่ปนนี้ไปกินให้พ่อแม่ตัวเอง
ก็คือไปปลดหนี้สินให้ทางบ้านด้วยนะครับก็ทำให้ทางบ้านดีขึ้นแหละสบายขึ้นนะครับแล้วคิดว่าตอนเนี้ยไอ้ผมจะหมายถึงว่ารายได้เนี่ยตอนนั้นน่ะคือส่งทางบ้านหมดเลยใช่ไหมแล้วตัวคุณเองเก็บไว้บ้างไหมก็ส่วนมากผมไม่ค่อยเก็บเงินครับส่งทางบ้านหมดเลยก็ส่งทางบ้านบ้างเก็บเงินไว้จนนิดน้อยเพราะมันนานทุกครั้งต้องกินต้องใช้แค่แสนกว่าบาทคุณเลิกชกแขวนนวมเมื่อไหร่ก็ผมแขวนมาเมื่อ6-7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณแขวนนวมเหรอครับเอ้ยผมว่าคุณน่าจะแขวนมันนานกว่านั้นนะ6-7 เดือนที่ผ่านมาผมมาแขวน PAB ยิ่งใครตัวยิ่งชกยิ่งลดนะระยะผมชกมวยนานแล้วคือไม่กลัวแล้วมีแต่ปัญหาจนผมทำไงก็มีแต่ปัญหามีแต่ปัญหาผมก็เลยว่าหยุดชกดีกว่าสุดท้ายมาผมไม่รู้จะทำอะไรดีปัญหาหมายถึงปัญหาภายในของวงการหรือปัญหาอะไรปัญหาส่วนตัวหรืออะไรครับปัญหาภายในด้วยปัญหาส่วนตัวผมด้วยครับปัญหาภายในเหรอผมไม่ยุ่งกับปัญหาส่วนตัวคือเรื่องอะไรปัญหาส่วนตัวผมเนี่ยคือพ่อแม่ผมแล้วก็ภรรยาผมทำไมเพราะว่าคือแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่คล้ายว่าเป็นคนที่เห็นก็ได้และภรรยาผมเนี่ยผมอยากให้ภรรยาผมเนี่ยไปช่วยพ่อแม่ผมเพราะว่าพ่อแม่ผมแก่แล้วนะคืออยากงั้นคือหวังดีกลายเป็นผลเตรียมหมดเลยก็คือตอนนี้คุณจะหมายความถึงว่าตอนนี้ครอบครัวคุณมีครอบครัวแล้วด้วยอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับก็มีภรรยาแล้วมีลูกกี่คนสามคนตอนนี้มีลูกสามคนแล้วส่วนทางพ่อทางแม่ก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็คือตอนนี้รายได้เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีแยกเป็นสองส่วนแล้วถูกไหมเพราะคุณไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วปัญหามันเกิดภายในครอบครัวคนเองก็คือสองฝ่ายนี้ถูกไหมทางภรรยาแล้วก็ทางพ่อทางแม่ครับมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะเป็นเรื่องภายในหลังจากได้แชมป์มาเรียบร้อยแล้วนะคะคมีปัญหาในเรื่องของชีวิตส่วนตัวทางบ้านด้วยภรรยาด้วยนะคะแต่ว่าปัญหาใหญ่ๆคือเห็นบอกว่าช่วงที่ได้แชมป์เงินก็ไม่ได้ได้เยอะใช่ไหมคะเขาบอกว่าช่วงป้องกันแชมป์ได้ที่130,000-140,500แต่ห่างกันเนี่ย5 เดือนบ้าง7 เดือนบ้างใช่ไหมคะก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายไม่พอจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความคิดของเราเนาะว่าคนเป็นแชมป์เนี่ยป้องกันแชมป์ตั้งหลายรอบหลายสมัยแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีเงินเก็บเยอะมีเงินเก็บไหมคะผมไม่มีเงินเก็บอ้าวแล้วรายได้ที่ได้มาไปไหนหมดครับก็ในปู่บ้านนะในปู่บ้านในปลูกบ้านน้องชายขับรถชนคนเสียชีวิตบ้างผมต้องใช้จ่ายนะปลูกบ้านก็คือปลูกบ้านให้พ่อให้แม่ที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อะไรน้องชายรถชนคนน้องชายผมขับรถผมมาไปชนเด็กเสียชีวิตเสียมอ๋อมันเป็นคดีความก็ต้องมีแก้ไขกันไปใช่เขาในลูกเขาตายแล้วก็คิดว่าเปรียบตัวเราว่าถ้าลูกเราตายล่ะเราก็สงสารลูกเราเราจะได้ลูกเราขับรถชนลูกเขาล่ะลูกเขาตายไปแล้วอ่ะให้เงินเขาแล้วพอนอกจากนั้นมีอะไรอีกไหมรายจ่ายคุณรายจ่ายผมต้องในพ่อแม่พี่น้องลูกเมียผมต้องกินต้องใช้คุณต้องดูแลเองทั้งหมดเลยใช่กี่คนคะมีพ่อแม่แล้วพี่น้องกี่คนคะโอ้เยอะหมายถึงว่าคุณเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยคนเดียวแล้วเขาไม่ทำงานทำการกันหรอคะญาติพี่น้องผมทำไม่คิดทำอะไรไม่คุณสร้างบ้านให้เขาแล้วเขาอยู่กันเฉยๆเหรอเขาไม่ก็อยู่กันก็ทำไร่ปีนึงจะทำไร่ครั้งเดียวทำไร่ทำงานครั้งเดียวอ๋อตามฤดูกาลเขาทำไรอะไรกันก็พวกมันสับหลังสับปะรดมีที่เยอะไหมครับที่ทำก็มีที่อยู่20กว่าไร่ที่ทำไร่มันสับปะหลังเนี่ยนะครับผมก็คือปีหนึ่งทำได้สามารถทำได้คนเดียวปีทำได้คนเดียวแล้วทีนี้ยังไงคุณถึงได้หันเหมาขายก๋วยเตี๋ยวเพราะอะไรตอนนั้นคุณแต่งงานยังที่มาขายก๋วยเตี๋ยวคือขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมคิดว่าขายก๋วยเตี๋ยวผมไปเล่ากับภรรยาคุณดีแล้วไปเจอภรรยาแล้วภรรยาคุณขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ก่อนใช่ไหมครับภรรยาผมขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนแล้วพอจะไปชอบพอกันแต่งงานกันคุณก็ไปช่วยขายก๋วยเตี๋ยวใช่หลังจากที่ผมขายก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็มีปัญหากับทางหัวหน้าค่ายเดี๋ยวตอนขายก๋วยเตี๋ยวคุณแขวนนวมยังขายก๋วยเตี๋ยวตอนที่ขายก๋วยเตี๋ยวนะผมแขวนนวมแล้วฮะก่อนนานเนี่ยผมกับภรรยาผมไปรักชอบกันอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็คือคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาใช่แล้วก็ไปปิ๊งเขาปิ๊งแม่ค้าก็เกิดเป็นความรักขึ้นมาช่วงนั้นชีวิตติดแต่ก๋วยเตี๋ยวข้าวปลาไม่กินแล้วพอเจอพบรักเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยงานการยังทำอยู่ไหมคะชกมวยอยู่ไหมแล้วแขวนนวมตอนไหนยังชกอยู่ฮะชกอยู่บ้างก็ยังชกอยู่ตลอดแต่คือก๋วยเตี๋ยวคื
ไปกินก๋วยเตี๋ยวเฉยๆแต่ไปวันนี้ไปคุยกับเขาแล้วเขาไปคุยกับผมเขายิงเงี้ยต้องเอาชนะให้ได้ก็คือผู้หญิงคนนี้ที่ทำมาต้องชนะสักวันนึงอ่ะนี่เอาไปมาจนได้เป็นในคู่กันนะแล้วเป็นไงช่วงหลังมาได้ชกไฟใหญ่ไหมครับพอหลังจากที่ได้ไปพบภรรยาก็ได้พบภรรยาเสร็จก็จะได้มีโอกาสชิงแชมป์โลกก็ชิงได้ได้ใช่ไหมครับก็ชิงได้ไปอยู่กันจนป้องกันแชมป์จนไฟที่13ชั้นรองผ่านแล้วกลับมาขอชิงใหม่ก็ชิงได้จนประกันอีก6ไฟหลังก็จนมีปัญหาไปมีปัญหาก็จบปัญหามันอยู่แล้วแขวนนมเลยก็แขวนนมดีกว่าแขวนนมแล้วคุณมาทำอะไรขายก๋วยเตี๋ยวช่วยภรรยาขายก๋วยเตี๋ยวก็จนช่วงที่ขายก๋วยเตี๋ยวมีแต่ปัญหากันอยู่เอ้าก็เดินไปร้องเพลงอยู่กับวงสุนทรีราชสีมาเหมือนถึงตัวคุณไปเป็นนักร้องด้วยครับเป็นลูกร้องก็คือแขวนนวมปุ๊บแล้วก็ช่วยภรรยาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วว่างๆปุ๊บคุณก็ไปเป็นนักร้องให้วงคุณสุนารีทั้งผมทั้งภรรยาตัวเองเนี่ยไปเป็นนักร้องวงสุนารีเป็นลูกลุงครับเป็นนักร้องเขาด้วยใช่ไหมครับนานไหมไปอยู่ในสองก็สองปีแล้วก็ไม่ร้องก็มาก็พ่อไม่ไหวแล้วใช่ไหมต้องอดหลับค่าใช้จ่ายไม่พอบางวันมีงานบ้างเดือนสองเดือนไม่มีงานบ้างเนี่ยนานมีงานครั้งไม่พอกินอ๋อหมายถึงว่าตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวก็ต้องหยุดขายคือไปเป็นนักร้องอย่างเดียวแต่ว่างานก็ไม่มีประจำครับผมใช่ไหมเพราะฉะนั้นรายได้ของคุณก็คิดเป็นครั้งไปใช่ไหมครับครั้งไปเพราะฉะนั้นรายจ่ายมันมีทุกวันมากกว่าแต่รายได้มันไม่เข้าทุกวันใช่ไหมแล้วหลังนั้นก็เปลี่ยนชีวิตกลับมาขายก๋วยเตี๋ยวอีกก็จะมาตลอดเลยกับแฟนพอโดนคนก็ดูถูกด้วยว่าไม่ชกมวยจะทำอะไรทานไงจะทำอะไรกินเลยตะนาวตาขายก๋วยเตี๋ยวกับภรรยามาตลอดเป็นไงขายดีไหมยิ่งขายยิ่งตอนแรกขายดีมากแต่ขายได้ดีมากก็เห็นข่าวคุณไปขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็น่าจะมีลูกค้าเข้าไปช่วยอุดหนุนเยอะนะใช่เยอะมากครับแต่เพราะว่าบุญนะบุญผมไม่บุญเก็บเงินให้บุญที่ให้เงินอยู่ในกระตุกผมอย่างนี้ก็คือหมายถึงคุณว่าตัวคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บรักษาเงินไม่ได้ใช่ตัวเองไม่มีปัญหาส่วนตัวเองที่แบบจะต้องใช้เงินเยอะๆคือปัญหาส่วนใหญ่นี่จากคนอื่นหมดเลยเหรอคะครับมันมีแต่คนอื่นที่ทำให้คุณต้องเสียเงินไปใช่ไหมครับคุณเล่นการพนันไหมเล่นการพนันนี้บางครั้งสนุกสนานเลยผมเล่นสนุกสนานเยอะไหมอ่ะสนุกไหมสนุกสนานเพราะอาจจะเป็นพันนะเป็นพันอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะก็สนุกสนานคลายเครียดอย่างเงี้ย